ันนี้พ่อค้าทำกันไม่ทันเลยนะลูกค้ามายืนรออะไรเนี่ยรอขนมจีนค่ะขนมจีนนะแล้วแกงไม่เอาเหรอเอาได้เอาเกาด้วยนะโอเคเป็นไงติดใจอะไรฮะอร่อยค่ะกินอร่อยค่ะแล้วกินประจำไหมประจำค่ะกินประจำเลยนะนี่หัวกะทินะหางกะทินี่เขาใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะหัวกะทิอีกทีเลยมีการล้างใบหัวละพายอยู่ด้านหลังนะวันหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งครับมาดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านแกงเขียวหวานลูกชิ้นครับผมพิกัดก็ตลาดมั่นคงมหาชัยครับผมนี้พ่อค้าทำกันไม่ทันเลยนะคุณพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ค้าสวัสดีครับวันนี้ทำกันไม่ทันเลยเนาะขี่กระทะแล้วบอกกันหน่อยสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วนะโอ้มาสุดท้ายอีกแล้วนี่ตะวันยังไม่ตกดินเลยกระทะสุดท้ายแล้วขนมจีนของเราตอนนี้เท่าไหร่นะ15บาทเนาะ15บาทขนมจีน15แล้วก็แกงเขียวหวานก็45บาท45บาทชุดละ60เดี๋ยวขายวันไหนบอกกันหน่อยครับขายทุกวันครับหยุดวันอาทิตย์1วันครับอ๋ออยู่วันอาทิตย์นะไปตอน 1:00 นคุณลูกค้ามายืนรออะไรเนี่ยขนมจีนนะแล้วแกงไม่เอาเหรอเอาได้เอาเกาด้วยนะโอเคเป็นไงติดใจอะไรฮะอร่อยค่ะลูกชิ้นอร่อยค่ะแล้วกินประจำไหมประจำค่ะกินประจำเลยนะนี่หัวกะทินะหางกะทินี่เขาใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะพอดีมี FC ถามมาคือที่ใส่ในเติมหัวอีกทีนะฮะคุณลูกค้าอย่างนี้ทำทีละกิโลฮะเนี่ย8โลนะโอ้เราได้ประมาณกี่ถุงอ่ะประมาณไม่เกินประมาณ90 ถุง 80 ถึง 90 ถุงครับอ๋อโดยประมาณนะตอนนี้ลูกค้าก็รอกันโอ้แถวเริ่มยาวแล้วนะรอแกงกันเพราะว่ากระทะสุดท้ายแล้วด้วยThank you.
ดือดแล้วนะมีเอฟซีถามมาหลายคนว่าแกงเดือดหรือเปล่ามันเดือดนะฮะแต่ว่าพอเดือดปุ๊บเนี่ยพ่อค้าก็จะคนเพราะถ้าไม่คนแล้วมันจะล้นนะมาได้หัวกะทิอีกทีหนึ่งด้านนี้ก็เตรียมขนมจีนนะฮะนี่ก็ล้างใบบัวละพายอยู่ด้านหลังนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมแถวอยู่นี่นะหางแถวอยู่นู่นนะสุดลูกตากันเลยทีเดียว
ตอนนี้ลูกค้าด้านหน้าก็เยอะเลยครับผมทางร้านมีบ้าจ่างเลยนะลูกละ40บาทยาวเลยครับผมราคาตามป้ายเลยนะจ๊ะอร่อยไหมคุณลูกค้ามาร้านนี้กินกันบ่อยไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยมาเลยนะต้องลองครับก็ตลาดมั่นคงครับเปิดวันทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ค้าไปไหนจ้ะคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องขลุ่มฟู้ดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม